สวัสดีคร่บนักทุนครับยินดีต้อรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันจันทร์ที่21ธันวาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยูอาาย่ที่อีฟิสคู l ครับวันนี้เรามากันแบบ แปลกหูแปลกตาสักนิดหนึ่งครับพีอาจารย์ติดภารกิจอยู่ที่ด้านนอกนะครับก็เลยไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรออกมานะมีแค่เครื่องคอมเครื่องเดียวแล้วก็เสียงะระบบเสียงไม่รู้จะดีเหมือนอที่ทําอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะพอฟังกันได้อยู่นะครับแต่ว่าะระบบภาพก็น่าจะต้องตัดออกไปในเทปนี้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรามาเข้าเนื้อหาของเราเนี่ยเรายังคงคุยในเรื่องของตัวเซตอินเด็กต์นะครับเป็นหลักเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วครับนะตลาดค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับว่าแล้วก็เป็นสัปดาห์ของการที่เรียกว่าพัก ตัวสั้นๆนะครับหลังจากที่ดีดขึ้นอย่างร้อนแรงมาตลอดในช่วง1เดือนครึ่งที่ผ่านมาประมาณเกือบเกือบจุดนะครับนะก็ตลาดมีการพักตัวออกข้างบ้างนะครับท้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนครับถ้าเรามาอิงในเรื่องตัวเซกเตอร์กันนะครับว่าเซกเตอร์ที่อาจารย์ได้แนะนําไว้ในสัปดาห์ก่อนนะครับว่ามีเซกเตอร์ไหนบ้างที่อ่เป็นที่แน่จับตานะครับหลักๆก็จะมี3เซกเตอร์หลักนั่นก็คือตัวที่เป็นแบงค์นะครับอ่พลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับแล้วก็3เซกเตอร์รองนั่นก ฟินแลนเชียลนะครับกลุ่ม Proper ตนะครับแล้วกลุ่มอิเล็กตรอนนะครับนะว่า,าทั้ง6กลุ่มนี้จะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดออกข้างเป็นหลักนะครับแล้วก็ในมุมมองของคนที่เล่นตัวใหญ่ๆอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเล่นตัวเซตห้หรือคนเ,เล่นเลนะ่นเซตร้อยเนี่ยให้คุณไปเน้นตัว i n d e x ที่เป็นตัวเซตทีเอแล้วก็ตัวเซตเฮดีไปเลยนะครับนะเดี๋ยวลองดูกันว่า i n d e x 2ตัวนี้ยังคงอยู่รอดปลอดภัยอยู่ไหมนะครับนะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเทปนี้แล้วกันรวมทั้งอัปดเด ไรนะครับผมนะ,ะเริ่มต้นข้าเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับนะก็ขออภัยหนึ่งนะครับนะด้วยความที่มีหน้าจอเดียวก็อาจจะแปลกๆหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับ เริ่มต้นที่การแจกรางวัลก่อนครับเนี่ยที่รางวัลที่333นะครับคุณสมชายครับจากเขตบางซื่อกรทมนะครับก็เลือกมา2เล่มคือคู่มืออีเลดเวฟนะครับเล่นหุ้นอย่างไรนะครับไมมโนแล้วก็อีกเรื่องคืออีเล่มคือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิคนะครับนะแล้วก็มีเล่มแถมให้ด้วยนะครับก็คือเดตเซลมัสเตอร์นะครับอ่าคนประสบความสําเร็จขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณสมชายนะครับที่อ่าเล่นเล่นเกมมาได้รางวัลไปนะครับสมคนที่ได้รางวัลที่334เช่นเดิม ก็จะมีกิฟต์อชเชอร์ให้500บาทเรื่องหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันนะครับสำหรับเล่มที่3 3 4กับ3 3 5นะครับ3 3 4ยังคงได้เล่มแถมอยู่นะครับแต่ว่า3-35จะไม่ได้รับแล้วนะครับเล่มแถม็คือคือ The Cell Master นะครับต่อไปครับในเรื่องของเกณฑ์ซื้อขายนะครับของทั้ง4ปาร์ตี้นะครับว่าใครซื้อใครขายอะไรบ้างครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติรายย่อยนะครับบอกว่าเดือนนี้ต้องถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่า กองทุนนะครับนะป๊อปเทรดต่างชาติเองนะครับสลับกันซื้อขายนะครับนะเรียกว่าทําให้ตําแหน่ง MM สกอร์นะครับมีการสลับสับเปลี่ยนไปมานะเดี๋ยวก็โยนในคนนู้นเดี๋ยวก็โยนในคนนี้นะโดย3ผู้เล่นเนี้ยนะครับมีแววที่จะรับ MM สกอร์ค่อนข้างจะแปลกแปลกหูแปล,แปล,แปล,ปลกตาคือปกติที่ผ่านมาเนะี่ยกองทุนจะเป็นผู้เล่นเดียวที่จะเป็นคนที่มี MM Sco สกอร์สูงสุดแล้วก็จำนวนเขาสูงสุดนะครับนะแต่ว่าตอนเนี้ยเดือนเนี้ยสังเกตดูว่าตอนเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเริ่มยกแล้วนะครับ เริ่มเป็นป๊อปเทดบ้างแล้วก็ล่าสุดก็โยนมาให้ที่ต่างชาตินะครับนะเป็นคนที่เป็นลีดนะครับในการนํารอบนี้งั้นเดือนนี้จัดว่าเป็นเดือนที่จับจับตัว MM อ็มยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าตลาดออกข้างครับถ้าเกิดตลาดไซเวออกข้างผมเคยบอกแล้วว่าเราจะจับตัวฆาตากรได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าที่ผ่านมาตลาดนในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะออกข้างมาตลอดใน1นึ่วีคที่ผ่านมาก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะ,ะประเมินสถานการณ์ของ MM ได้ว่าใครเป็นคนที่ ทำตลาดผันผวนกนแน่เพราะว่ามันสลับสลับกันนะนะโอเคนะครับงั้นก็เดือนนี้อาจจะยากหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าแต่ถ้าเริ่มมีเทรนด์มาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เสร็จครับเดี๋ยวจะจับได้เองว่าใครเป็นคนทำนะครับนะอันนี้ก็ก็แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าวอลุ่มการเทรดก็เรียกว่ายังคงระดับแสนล้านนะเกือบตลอดเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าแม้ว่าตลาดจะไซเวย์ออกข้างก็ตามนะแต่ก็ซัดกันเป็นแสนล้านทุกวันเหมือนกันก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเชียวนะครับในรอบ1นึ่รอเดือนที่ผ่านมานี้ที่วอลุ่มตลาดบ้านเรา เหยียบระดับแสนล้านเกือบทุกวันเลยนะครับนะ ต่อไปครับเป็นเรื่องของตัว r n i n g b e e f นะครับที่จะบอกว่าตามติดสถานการณ์ของเซตอินเด็กนะครับนะแล้วก็ทองคำด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับผ่านการแนะนำของผมเนี่ยนะครับขออาจารย์จิมนะครับก็จะสามารถเข้ามาอ่านบทความตัวนี้ได้แล้วก็คุณได้รับตัวระบบเนี้ยติดตั้งในมือถือคุณด้วยฟรีนะครับนะเป็นคุณสามารถไปดูหุ้นน่ะได้หลากหลายเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะดูเรื่องเซตก็จะมีการเขียนบทความให้อ่านว่ามุมมองของเซตเนียเป็นอย่างไรนะครับนะก็อ่หลักๆก็คือวันเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรทีี่่่่เเปปปปลลลยนนนนนนแแงงไจาาาากกกกกววววััออออห้้้มมพร็็ขบ เป็นไซเบอร์ออกข้างนันแหละก็สะสมกําลังกันต่อไปแต่ว่าตลาดออกข้างเนี่ยเราใช้กลยุทธ์เดิมก็คือ14901,500นะครับคือแนวต้านสำคัญในรอบนี้นะครับถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้ได้ก็เรามาระวังของการการเทคโ o ฟิตบ้างเพราะว่า,าถ้าตลาดขึ้นชนแนวต้านบ่อยๆแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะมีคนที่อยากจะเพนก่อนนะเหมือนคนกระโดดออกจากเรือวะกูไปก่อนแล้วใครอยาก,อย,กอยู่ก็อยู่แล้วกันนะครับนะก็จะมีคนคิดอย่างเงี้ยเยอะนะแล้วก็เราก็บอกแนวรับว่าเออโอเคแหละต่อให้จะมีคนกระโดดออกจากเรือไงก็ตามถ้้ามมัันนนไ่หลุด3เสนนะครบ สามเส้นธิดีเกเตอร์คือตรงนี้นะครับนะก็เรามาระวังครับถ้าเกิดหลุดมาอาจจะมีแรงขายแพนิกแรงๆเกิดขึ้นได้ก็สังเกตว่าเนี่ยพอตลาดมันปิดต่ํากว่า3เส้นธิดีเกเตอร์มันก็เกิดแรงขายค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงพรวดๆนะครับนะแต่ว่าโอเคมันมาเจอตําแหน่งจุดไข่ปลามันก็เลยเกิดสัญญาณรีวิวซอขึ้นนะครับกส็สุดท้ายมันก็ดีกลับขึ้นมาที่เดิมอะ่ะจะลงไปกี่จุดไม่รู้อ่ะในวันวันศุกร์อ่ะมันลงค่อนข้างแรงใช่ไหมสุดท้ายก็กลับมาดีกลับแล้วปิดเข้ามาสักลบจุดแถวเนี้ยนะครับลบไม่มากเพราะว่ามัน ก็มีแนวรับแนวต้านขวางเต็มไปหมดเลยยิ่งออกข้างเท่าไหร่ยิ่งคุณเลื้อยตัวออกข้างมากเท่าไหร่ก็ไอแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็จะอยู่บีบแคบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็จนกว่าที่มันจะเบรกออกข้างใดข้างหนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าจะเบรกข้างไหนเดี๋ยวก็มีวิธีการดูยังไงเดี๋ยวก็มาติดติดตามในเรื่องของการประเมินเซตเด่นเด็กนะครับแบบสี่ทำเฟรมนะส่วนนี้นะครับเป็นตัวไทป์สนะครับซึ่งเป็นแอดวานทีเฟกต์นะครับนะก็ ระบบที่ผ่านมาคุณสังเกตดูนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวงกลมสีขาวแล้วอันนี้เป็นรูปเดิมของวันก่อนหน้าพอดีผมอยู่ข้างนอกผมก็เลยไม่ได้แคปเจอร์รูปใหม่มาให้แต่ว่าก็ตามกติกาเดิมครับถ้าทิศทางเดิมมันยังถูกต้องเราก็จะไม่เปลี่ยนรูปอยู่แล้วนะครับนะงนั้นก็ถ้าคุณจําได้ในเทปก่อนหน้าผมบอกว่าระบบเนี่ยมันช็อตไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันยังไม่ถึง5จุดหรอกก็เลยใส่เป็น question mark ไปแล้วก็ปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยมันลงมาต่อไงมันแกลบดาวลงมาแรงๆใช่ไหมละ่ะเอ,อ นั้นก็ตัวเลขนี้เกิดจากหลังคอนเฟิร์มลองหลังคอนเฟิร์มช็อตนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขที่เกิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแม็กซิมัมที่เราสามารถนําพาขึ้นไปได้แต่ในแต่ละรอบแต่ว่าโดยหลักแล้วคุณไม่สามารถจะไปเทคโปรฟิตที่แม็กซิมัมได้หรอกถูกไหมครับคุณก็ต้องมีการเทคโปรฟิตล็อกโปรฟิตนะครับนะ่ะแล้วก็รันบางส่วนนะครับนะเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้เป็นยังไงสถานการณ์ก็ต้องมีการใช้มานี่มาจัดเม้นต์มาช่วยวางแผนช่วยนะครับก็สามารถดูวิธีการใช้งานระบบตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการแก้พอรร์ตรงนี้ก สามารถเข้าไปศึกษากันได้ส่วนใครอยากจะเรียนนะครับแบบเต็มๆนะครับเรียนแบบเต็มๆเออก็ต้องไปที่ www ร์ลนะครับ workshop in t อหรือโทร0 6นย์9กสี่นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนแบบเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นนะครับโดยเทคนิคอลนะครับก็คอร์ด้านซ้ายมือนี้นะครับเนื้อหาประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับสอนหมดนะครับตั้งแต่การประเมินเทรนด์ยังไงนะครับนะการตีฟิโบยังไงที่ผมตีให้ดูทุกคืนทุกคืนนั่นแหละนะครับก็เนี่ยอยู่ในเนี้ยแบบ นะฮะแบบจัดเต็มนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับนสิบชั่วโมงได้นะครับนะส่วนใครอยากเล่นทีเฟกก็มาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทีเฟกแล้วแนะนําให้เป็นเป็นตัวทั้งทีเฟกไปเลยดีกว่านะครับันก็จะเป็นคอร์สเต็มนะครับก็จะมีตัวแอดวานต์หนึ่งแอดวานต์สองแล้วก็เอเลสเมสเซจให้ด้วยเวลาที่มีสัญญาณอะไรมาก็จะได้มีการเตือนแจ้งเตือนนะครับนะคุณก็จะได้รู้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเรียนด้วยคุณก็จะได้เปรียบนะครับนะรู้วิธีการอะไรต่างๆนะครับนะแต่ก็ถ้าใครอยากได้แบบส่วนลดก็ต้องเหมาหมดทุกคอร์สสเเเปป็็็็็นนนนน่ีี้ะะครับกกกฟูลลแพจจมวดใ เป็นคอร์สเดียวที่มีส่วนลดก็คือตัวฟูลแพ็กเกจตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็แถมตัวท e ีด i เกเตอรเนี่ยให้ด้วยสําหรับคนที่ลงตัว Total ท f เฟกหรือลงตัวฟูลแพ็กเกจไปนะครับอืมประมาณนี้นะอ่ะ เอาไว้ครับใครสนใจอยากจะมาเปิดพอร์ตนะเป็นครอบครัวเดียวกันกับอาจารย์จิมนะครับก็จะมีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ดับหนึ่งนะครับนะมีระบบฟรีให้ใช้งานนะครับเรียกว่าประทับใจแล้วนะคนก็ใช้กันมานะครับก็พันห้าร้อยพันหกร้อยกว่าคนนะครับรวมลูกศิษย์ด้วยก็น่าจะเป็นสองพันกว่าคนนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับคนก็ใช้กันค่างเยอะระบบก็ยังรันยังทํางานได้ดีนะครับเนื้อหาการเรียนก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอาจารย์มีอะไรใหม่ๆก็จะ ใส่เข้าไปข้างในให้นะครับนะก็ถือว่าใครเปิดพอร์ตอยู่แล้วก็จะได้รับความรู้นะครับเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับคนอยู่ก่อนจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้รับข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับนะก็อาจารย์ก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาร่วมกันสร้างระบบนะครับให้พวกเราได้ใช้งานฟรีๆกันไม่ว่าจะเป็นอ่าแลบหุ้นนะครับน่าแลบหุ้นเราซื้อออปโปาจารย์บอยนะครับอาจารย์ม้านะพี่ม้าเฉียวนะครับนะก็ มากันเต็มสตีมเดี๋ยวก็จะมาอีกหลายๆท่านเดี๋ยวรอนะครับนะอาจารย์ก็ค่อยๆพัฒนาสวิตให้ทุกคนได้ใช้งานกันฟรีๆนะครับนะก็สามารถสมัครเข้ามาที่ world wide web open a c c o u n trade t หรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็น IB ที่200 600 2152นะครับสามารถที่จะแนะนำน้องทุนนะครับเปิดพอร์ตผ่านทางตัวผมได้นะครับนะก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคต่อไปเป็นเรื่องของการพยากรณ์เซ็ตอินเด็กซ์ในรายวันนะครับนะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเราบอกว่าปิดปกติที่1491ปิดดีที่1503ปิดแย่ยที่1479เป็นการมองขึ้นที่ทางขึ้นวันนี้ผิดครับมันลงครับลง1งจุดก็คือลงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตัวนาะรับบตบัตตานเองวันนี้ก็ไม่ตรงนะแต่มีใกล้เคียงแต่ก็ไม่ตรงเหมือนกันก็คือทำ h i สูงสุดที่1489นะครับของเรา1491 นะครับถ้ามันเกิน2จุดนี้ก็ถือว่าไม่แม่นนะครับก็เร ok ียกว่าวันนี้มีความพยายามจะขึ้นไปด้านบนอ่ะแต่ไปได้นิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวถึงนั่นแหละเจอแรงขายซะก่อนแล้วก็ลงห่วออกมานี่เลยนะครับสิกว่าจุดเลยก่อนที่จะตีกลับขึ้นมาได้เหลือแค่ลบแค่จุดเดียวนะครับส่วนใครอยากจะเข้ามาอ่านบทความทุกๆเช้านะครับของโบรกเกอร์ต่างๆนะครับว่ามีมุมมองกับตลาดอย่างไรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเองนะครับตัวเซ็ตอินเด็กก์เองนะครับก็จะมีส่งให้ทุกๆเช้าก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับหลังตลาด เปิดแล้วหลังตลาดทีเฟกเปิดผมก็ไม่ส่งให้อ่านแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับงนั้นก็ใครอยากอ่านบทความเช้าๆรีบเข้ามานะครับสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับฟรีนะ t m e s l a s h t h a i i n v e s t o r นะครับเติม s ด้วยนะครับสแกนที QR code ต,ตรงนี้นะครับหรือสแกนขวามือเข้ากลุ่มนะครับ โอเคนะครับก็ยังไม่มีการปิดสูงกว่า1495ในช่วง11โมงเที่ยงครึ่งบ่าย3แตงปิดนะครับก็เลยสัญญาณก็ยังเป็นแบบกลางๆไปในทางแย่หน่อย,อยๆละกันนะเพราะว่ามันยังไม่สามารถเบรกเอาขึ้นไปด้านบนได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูการาฟที่นี่ข้อกันดีกว่าครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเริ่มต้นกันที่ฝั่งของตัวฟิวเจอร์นะครับนะฟิวเจอร์นะครับก็ตัวฟิวเจอร์เองนะครับก็ ต่างชาตินะครับลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับ1,800คอนแทคครับส่วนตัวกองทุนครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่800คอนแทคครับแล้วก็รายย่อยก็ช็อตไปอีก900กว่าคอนแทคนะครับนะก็เลคอนไซายออกมาก็เป็นศูนย์นะครับฝั่งรองกับฝั่งช็อตก็ต้องเท่ากันเนาะคราวนี้สังเกตดูให้ดีครับว่าตอนนี้อีฟินยังไม่ประกาศออกมานะครับว่า Open Interest นะครับมีการปรับตัวขึ้นหรือลดลงยังเป็นแท่งสีเหลืองอยู่นะครับต้องรออต้องรอวันจันทร์ช่วงเช้้้าาถึึงจะรรูว่มมัันนปบข คือถ้าปรับขึ้นเนี่ยมันถือว่าเทรนด์มันจะเริ่มกลับทิศแปลว่า Open i n t e เทอร์เนเ่เริ่มกลับทิศนะครับจากเป็นที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลงเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะเริ่มเกิดสัญญาณรีเวอร์ซอลในมุมของ Open i n t e เทอร์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้ามันปรับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่ามีการเบสหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดต่างชาติกับกองทุนนะครับอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในนั้นนะครับนะก็ทิศทางนั้น ดูสกนิดหนึ่งครับว่า Open i n t e เทอรรอบนี้ขยับตัวสูงขึ้นจริงไหมแล้วผู้เล่นรายใหญ่มีการขยับปรับพอร์ตอย่างไรในฝั่งฟิวเจอร์นะครับดูต่างชาติกับกองทุนถ้าเสียงไม่แตกถ้าเสียงไม่แตกหรือเอกชนน่ะมองด้านเดียวกันอัอนนี้ง่ายประเมินง,ง่ายแต่ถ้าเสียงแตกก็จะยากนิดหนึ่งนะครับนะส่วนมากใครอยู่ข้างรายย่อยอาจจะมีโอกาสพลาดได <c oughs> คไ้คืองงไหมคือคือถ้าเสียงแตกถ้าเสียงแตกแล้วแล้วไอ้คนที่เสียงแตกไปอยู่ฝั่งเดียวกับรายย่อยอ่ะมีโอกาสจะ มีโอกาสจะโดนเออตอนนี้ตอนนี้เรียกว่ารายย่อยเป็นเป็นเป้าเลยดีกว่านะเรียกว่าเป็นเป้าของผู้เล่นรายใหญ่นะตอนนี้เลยนะครับงั้นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับงั้นก็ลุ้นให้เสียงไม่แตกดีกว่านะครับจะได้ง่ายกับการประเมินนะครับส่วนฝั่งตัวหุ้นบ้างนะครับเสมือนหนึ่งครับเอาหุ้นทุกตัวในตลาดครับมาแทนด้วยเซ็ตอินเด็กซ์หนึ่งตัวแล้วถือว่าผู้เล่นต่างชาติหรือกองทุนนะครับนะ่ะเข้าซื้อหรือขายนะก็จะพบว่าตอนนี้ ต่างชาตินะครับอยู่ในฝั่งขายนะครับต้นทุนประมาณสัก14,50ส่นะครับส่วนกองทุนอยู่ในฝั่งซื้อนะครับต้นทุนประมาณ1,500นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเซ็ตอินเด็กซ์ทะลุสูง1,500ขึ้นไม่ได้แสดงว่าตอนนี้กองทุนจะได้เปรียบทั้งในฝั่งหุ้นแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ด้วยนะครับส่วนต่างชาติเองนะครับถ้ายังสูงกว่า1450แล้วและเขายังไล่ซื้อหนักก็แสดงว่าอะไรครับเขาเห็นวายเลชั่นบางอย่างครับขนาดแพงกว่าตอนที่า มันจะต้องมีอะไรที่ดีที่ซ่อนอยู่นึกออกไหมครับคือต้นทุนต้นทุนการขา,ขายของเราอยู่ที่1,450แต่ขนาดสูงกว่า1,450ยังซื้ออ่ะยังไล่ซื้ออ่ะเออแ,แสดงว่าขายทิ้งไปแล้วต้องกลับมาซื้อคืนในราคาที่แพงอะ่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาต้องมองเห็นอะไรสักอย่างที่ดีในบ้านเรานะครับงั้นอันดับแรกเลยเราไม่ควรจะเห็นเซ็นดินเด็กต่ํากว่า1,450นะในมุมของต้นทุนนะในมุมต้นทุนนะ ด่านแรกประมาณสัก14-50นด่านแรกนะต้นทุนนะแต่ถ้าทะลุพันหขึ้นไปได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับากรอบประมาณสัก50จุดตรงนี้แหละที่เกิดแรงซื้อแรงขายกันหนักๆนะครับก็พยายามจะเล็กอนไซา์พยายามจะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นในช่วงของอมีการไซด์เวกขึ้นในระหว่างต้นทุนต่างชาติกับต้นทุนของผู้เล่นกองทุนณตอนนี้นะครับอา ส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กแบบ4 timeframe กันบ้างครับเราเริ่มต้นที่ไทม์เฟรมมันส์กันนิดนึงก่อนครับไทม์เฟรมมันส์ก็เหลือวันเทรดอีกไม่กี่วันนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะก็สัญญาณก็ขึ้นมาตันแถวประมาณสักพันห้านะครับนะก็ยังไม่สามารถระเบิดขึ้นไปได้แต่ก็ไม่ได้ขี้เหรน,นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแท่งแบบ คีเลห,หรือเป็นแท่งเตือนว่าแท่งหน้าราต,ต้องลงยังไม่มีสัญญาณนะครับยังมีสัญญาณกลับตัวว่าจะลงนะครับนะเป็นยังยังคงเป็นแท่งที่อยู่ในทิศทางโมเมนตัมฝั่งเดิมเพียงแต่แค่โมเมนตัมมันชะลอตัวลงไปนะครับโมเมนตะัมชะลอตัวก็อาจจะเป็นการพักตัวสั้นๆได้เหมือนกันเพื่อที่ไปพร้อมแทง่งพลวดแท่งใหม่ต่อไปได้อีกเหมือนกันนะเป็นการพักตัวสั้นๆแบบไม่มีการยอ่อแต่เป็นการพักตัวออกข้างนั่นแหละ นะครับในทางเฟรมวีคนะครับก็เราลุ้นให้มีสัปดาห์ไหนสักสัปดาห์หนึ่งปิดทะลุ1,505ขึ้นไปจะเป็นการเบรกเอาคู่สมมาตรนี้ขึ้นไปเล่นคู่สมมาตรด้านบนนะครับทางเฟรมวีคนะส่วนทางเฟรมเดย์ครับต้องถือว่าเบรกคู่สมมาตรขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะในเดย์นะครับเบรกแล้วแล้วก็ถ้าจะมีสัญญาณโทรแบ็กหรือสัญญาณลงมาทดสอบนะครับแนวต้านเดิมซึ่งตัวนี้กลายเป็นแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก1450ถึง1430นะครับงั้น1450เนี่ยก็จะเป็น ต้นทุนของอต่างชาติด้วยแล้ว1430เป็นแนวรับสำคัญในเชิงเทคนิคนะครับงั้น1450-1430จริจึงเป็นแนวรับสำคัญรอบนี้ในตัวของระ,ระยะ Time f ฟรมเดย์คือถ้าจะมีพักใดๆพักใดๆก็ตามเนี่ยเนี่ยอย่าลงมาในโซน1450-1430ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องดูนะครับ ส่วนใน time frame 120ทำเฟรม124เองนะครับยังคงเเกิดสัญญาณที่เรียกว่าตอนแรกก็บูลลิชอยู่ดีแล้วก็ดรอปลงมามันก็เลยกลายเป็นสัญญาณไซเวย์ที่ผมเคยพูดไว้ในในต้นสัปดาห์ที่แล้วว่ามันเหมือนชกคนละหมัดจำได้ไหมครับชกหมัดแรงก่อนนะครับแล้วก็มาโดนอีกข้างก็โดนชกงั้นในฝั่งของบูลลิชกับ rett, แบรดิทแลกกันไปคนละหมัดน,นะครับแล้วก็ต้องมาตัดสินในวันถัดไปจำได้ไหมครับก็คือที่บอกว่าตัดสินในวันจนันทร์อ่ะสุดท้ายแต่วันจันทร์มาจนถึงวันนี้เป็นไซเวย์ออกข้างมาตลอดเลยนะครับก็็พููดดดงง่่่่ายยยคืออกัััไมตสินนนีแหละ ก็ผัดกันชกพันเขาละหมัดเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นไซด์เวย์ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ที่แล้วที่แล้วนะครับนะก็เรียกว่าทั้งแรงซื้อแลบแรงขายก็ยังเกิดอยู่ในภาวะสมดุลนั่นแหละยังไม่มีใครตัดสินอย่างแน่ชัดนะครับงั้นก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็วันต่อวันครับวันจันทร์เนี่ยครับนะมันก็ต้องขยับขึ้นไปอีกสีแท่งเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวเลขนี่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้จะสูงขึ้นไปถึง1500หรือ1505ั้ายไหมนะครับเพราะว่าแนวแนวต้านนี้ก็เป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับอาจจาะเกะว่าจะเบรกทีเดียวเลยนะครับนะในใน,ในการเบรกอะ่ะคือให้มันกระชากหมดทุกไทม์เฟรมเลยร้อยยี่สิบนาทีด้วยเดย์ด้วยวีคด้วยอะไรอาให้หมดอะ่ะนะครับนะประมาณเนี้ยนะครับนั้นก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยงี้แม้แต่ยิ่งนานวันขึ้นเท่าไหร่นะครับแนวต้านยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้น ก็เลื้อออกข้างไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเราดูก็ยังคงเป็นที่หเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนะอ่าโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของตัวที่เป็นอา่าเซกเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับงั้นเซตเนี่ยอา่อาต้องแก้แก้ดนหนึ่งนะครับนะวันจันทร์เออต้องเป็นวันจันทร์แล้วเนี่ยไม่ได้ปรับมาวันไม่ได้เขียนอันนี้มานานแล้วนะครับยังเป็นวันพุธอยู่เลยนะครับนะ วันจันทร์เอวันจันทร์นะครับ11โมงทิงครึ่งบ่าย3แท่้งปิดเนี่ยถ้าสูงกว่า1495ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะโอเคไปดูในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งเซกเตอร์กันบ้างนะครับนะก็เริ่มต้นกันก่อนเซกเตอร์ญญที่เราคุยกันเเริ่มจาก index ก่อนนะครับนะอินเดกก็อย่าลืมครับที่เราบอกว่าถ้าเกิดคุณจะ กราฟนี้เป็นกราฟคอมเพร์นะครับที่คุณเห็น,นทั้งหมดเ,เป็นกราฟคอมเพร์กับเซตนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าคุณเห็นกราฟนี้วิ่งออกข้างนะครับแสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตฟังนะต่อ้เซตดีหรือแย่อย่างไงก็ตามแต่ถ้าเราเห็นกราฟพวกนี้วิ่งออกข้างเป็นหลักแสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตคือถ้าเซตดีมันดีด้วยถ้าเซตแย่มันก็แย่ด้วยแต่แย่ในระดับเดียวกันมันจึงวิ่งออกข้างก็าเป็นการคอมเพร์เหมือนเอามาหารนะึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดไอกราฟนียวิ่งขึ้น แสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตแต่ถ้าการาฟนี้วิ่งลงสสแสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซตน่ะแค่นะีน้ง่ายๆก่อนเลยนะครับงั้นใน5วันที่ผ่านมาครับเซตเด็กเด็กวิ่งออกข้างเป็นหลักนั่นแปลว่าอะไรครับเซตเด็กเด็กวิ่งออกข้างเป็นหลักก็แสดงว่าพกอินเด็กพวกเนี้ยหรือเซกเตอร์พวกเนี้ยก็ต้องวิ่งออกข้างเหมือนกันนะครับนะ่ะถึงจะเรียกว่าเท่ากันนะ่ะศักศีเท่ากันนั่นคือต้องวิ่งออกข้างเหมือนกันนะครับนะ่ะแต่กลายเป็นว่าอะไรครับเราให้โฟกัสไปที่เซทเอสดีกับ เซรษฐีก็เคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตนะครับนะเซต T S S I ครับวิ่งออกข้างแต่ว่าเป็นในทางดาวก็คือเป็นเป็นดาวลงมาก่อนแล้วก็วิ่งออกข้างงั้นเซต T S S I นะครับนะก็จะแย่นะครับสัปดาห์ที่แล้วถือว่าแย่กว่าเซตนะครับเพราะว่าคุณหัวทิ่มลงมาก่อนนะครับแล้วถึงคุณถึงจะออกข้างนะครับงั้นก็ใน2ออินเด็กซ์หลักที่เราบอกเนี่ยเศรษฐี Set ยังคงแข็งแกร่ง,งนะครับเท่าเซตเลยส่วนเซต T S S I เนี่ยก็ แยกก่าเซตนิดหนึ่งนะครับนะในมุมของตัวที่เป็นหุ้นตัวเล็กๆบ้างครับเราสังเกตว่าพวกกลุ่ม small set นะครับเริ่มเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมานะครับแข็งแร่งขึ้นมาแบบเออหน้าจับตานะงนั้นที่ผ่านมาคุณสังเกตหรือว่าในช่วงหนึ่งวิคที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวเล็กมากันหมดเลยนะครับนะใครถือหุ้นตัวเล็กๆอยู่ที่เคยบอกเฮ้ยแหมหุ้นกูไม่ขึ้นเลยเว้ยขึ้นแต่ตัวใหญ่เลยจะรู้สึกว่าเอแม่งหุ้นกูเริ่มก,กลับมาแล้วตัวเล,เล็กนะครับที่ใครเคยไปติดตัวเล็กๆไว้นะ่ะ วิ่งแล้วมันต้องกลับมาเออคุณต้องเห็นว่าหุ้นในพอร์ตคุณตัวเล็กมันต้องกลับมาถ้าไม่กลับมาแสดงว่าคุณเนี่ยยังเลือกอะไรที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเลือกหุ้นนะครับนั้นถึงบอกว่าต่อให้คุณเลือกหุ้นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามถ้าคุณเลือกฟันดัมเบลทัลดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีวนกลับมาเล่นแต่ถ้าฟันดัมเบลทม่ดีมันจะเว้นแล้วเล่นเลยเล่นแล้วหายไปเลยนะครับนั้นก็นั้นวิ่งแล้วจึงเป็นใครที่ถือหุ้นตัวเล็กอยู่เนี่ยน่าบัครง สามเซกเตอร์หลักที่เราให้กันไว้นะครับ Energy ปิโตและก็แบงก์อันนี้ให้กันเป็นเดือนแล้วตั้งแต่วันที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดทะลุนะครับขึ้นมาด้านบนได้นะครับอันนี้ก็ย้อนหลังไปดูแต er ่ละสัปดาห์ก็ได้นะครับหลายคนเพิ่งอาจจะเคยมาฟังบอกจริงๆปาวะให้มาเป็นเดือนแล้วก็ย้อนกลับไปดูทุกๆเทปต้นสัปดาห์เราจะมีผู้เซกเตอร์กันนะครับแล้วก็เราคุยถึง Energy ปิโตกับแบงก์มาโดยตลอดนะครับในสามเซกเตอร์นี้ยังคงเป็นสามเซกเตอร์หลักนะครับที่เป็นพระเอกาลอ่่วเย เอเนอร์จีวิ่งออกข้างเหมือนกันครับแสดงว่าอะไรครับเอเนอร์จีเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตเหมือนกันครับปิโตเคมีครับวิ่งขึ้นครับแสดงว่าปิโตเคมีเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตครับแล้วก็กลุ่มแบงค์ครับก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างเหมือนกันแสดงว่ากลุ่มแบงค์ก็เป็นเซกเตอร์ที่เคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตเหมือนกันงั้นใน3เซกเตอร์หลักครับเราจะสังเกตว่าเอเนอร์จีกับแบงค์เนี่ยยังคงออกข้างเท่ากับเซตมีเพียงปิโตเคมีเท่านั้นครับที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตครับ ่อไปไปดู3 Se เซกเตอร์รองครับมี Finan นเชีมีมอิเล็กทรอนแล้วก็มี p r o p e r t y ครับมาเริ่มต้นที่ Financial กันก่อนครับ f i n a n c i a l ก็ชัดเจนครับ5วันที่ผ่านมาขึ้นไหวได้สูงขึ้นแสดงว่ากลุ่ม Financial นะครับเนะี่ยดีกว่าเซตเชน่นกันก็สังเกตว่าใครถือพวกกลุ่ม Financial มากันหมดเลยนะครับนะ่ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มลิซซองลิซซิงโอ้ยวิ่งกันควักเลยนะครับนะ่มากันทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะี่ยก็เนี่ยอยู่กลุ่ม financial, ่อนนะ ต่อมามาดูในตัวของเออ่ property นะครับ property ก็ถือว่าเคลื่อนไหวดีกว่าเซตเหมือนกันครับนะเป็นการไซด์เวย์อัพด้านบนนะสามเซกเตอร์ลองเนี่ยถือว่า2เซกเตอร์เนี่ยเอาชนะไปได้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งอันครับก็คืออิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งออกข้างนะครับงั้นอิเล็กตรอนเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตงั้น3เซกเตอร์หลักต้องถือว่ามีแค่ปิโตเคมีเท่านั้นที่เอาชนะเซตได้2เซกเตอร์เท่ากับเซต ส่วน3ามเซกเตอร์รองนะครับนะมีตัว Property แล้วก็มีตัว Financial นะครับที่เอาชนะเซตได้นะครับส่วนอิเล็ก o รอนเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตคราวนี้ในสัปดาหนะ์หน้าใครบ้างครับที่จะเป็นพระเอกของสัปดาหนะ์หน้าต้องบอกว่าจริงๆใน3หลักกับ3ารองเนี่ยผมยังไม่อยากปรับใครออกเลยเพราะทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครดูแย่ครับแค่เท่ากับเซตนะแตถถถ่ถ้าเกิดถามว่าจะมีแคนดิเดตใครอีกสักคนเนี่ยหรือสักคนสคนที่แบบเฮ้ย เข้าตานะครับนอกจากไฟแนนเชียลเนี่ยเราก็ต้องประมาทไม่ได้ที่เราต้องตอบว่าคนคนนั้นคือกลุ่มเหล็กครับโอ้โหสตีลนี่บาแบบกันควักเลย5วันที่ผ่านมานี่เคลื่อนไหวได้แบบโคตรแบบบูลลิสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งแต่วันจันทร์นี่คือเหตุการณ์วันจันทร์นะครับนะทำไมคราวที่แล้วเราถึงไม่พูดก็คราวที่แล้วมันยังเป็นแค่แท่งนี้อยู่เลยนี่เราคุณถอยเราไปห้าแท่งนะคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นแค่แท่งเนี้ยคือคุณแทบจะไม่เห็นเลยครับว่าเขาเคลื่อนไหวได้ดียังไงเพราะเขาเป เขาแรงแต่จันทรอังคารพุธพฤหาสุงั้นมันก็เลยเกิดแท่งแรกของการเปลี่ยนไปในวันจันทรแล้วก็ขึ้นมาตลอดงั้นกลุ่มเหล็กเป็นกลุ่มที่ขึ้นแรงจริงๆในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเป็นม้ามืดนะเป็นม้ามืดนะเรียกว่าม้ามืดเหมือนพวกเอิเล็กตรอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนั้นวนมาที่กลุ่มเหล็กแทนนะอีกหนึ่งอันที่เราจะประมาทไม่ได้เลยก็คือกลุ่มมีเดียนะครับมีเดียเนี่ยก็พยายามยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ แข็งแกร่งหรือแรงมากนะักแต่ว่าเขาเนี่ยพยายามจะประคองนะครับไม่ให้โลดพอทุกครั้งที่ทําโลดลงแป๊บหนึ่งก็จะมีการยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแหละงั้นมีเดียเองก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับงั้นแต่ว่าผมไม่ขออนุญาตปรับนะเพราะว่า3เซกเตอร์รองกับ3เซกเตอร์หลักมันยังมันยังแค่เท่านะครับกับดีกว่าเซตยังไม่มีใครที่เห็นออกแววว่าแย่เลยนะครับงั้นผมขออนุญาตไม่ปรับแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สหลักไอ้สรองของอาจารย์อาจารย์ให้มานานแล้วมันขึ้นมาไกลแล้ว อยากจะดูตัวอื่นที่มันแลกขาดบ้างไหมเนี่ยเออก็ลองไปดูอ่ะก็มีอะไรสติลสติลคงไม่แกกลกขาดหลักสื้อมันคงไปแล้วแหล,ละนะครับนะลองดูมีเดียนี่นะมีเดียก็อาจจะอาจจะพอได้นะครับนะก็ลองจับตาดูอีกหนึ่งอันก็คือทัวริซึมนะครับนะก็ดูแววเหมือนจะยกโลยกไฮขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับนะผมไม่ได้ปรับอะไรออกนะครับในสัปดาห์นี้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสามตเ,เตอร์หลักกับสามตเ,เตอร์รองผมมันให้มานานแล้วมันแบบมันมันไม่แลกขาดคุณก็ลลออองดูััันนนื่แ้ววกต แต่ว่าเซกเตอร์อื่นผมยังไม่เห็นอะไรที่น่าจับตานะอย่าง ICT ก็ยังแบบยังไม่เห็นแววนะครับนะเฮลท์แคร์ก็ยังไม่เห็นแววนะครับนะงั้นก็ต้องรอให้เขาฟื้นตัวสักนิดหนึ่งก่อนนะครับนะอ่ะงั้นสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมนะครับ3หลักกับ3รองเหมือนเดิมนะครับนะส่วนตัวอินเด็กซ์ถ้าเกิดคุณอยากเล่นนะครับนะก็เซ็ตทีเอกับเซ็ตเฮดีตอน,นเนี้ยทีเอสเนี่ยเริ่มแย่กว่าเซ็ตละแต่เซ็ตเฮดีเนี่ยดีกว่าเอ้ยยังเซ็ตเฮดีคือเท่ากับเซ็ตเหมือนกกัันนนะะครบนะ เราดูกลุ่มนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันเรื่อพก s m a l l s ็ t เนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเห็นแววอยากจะมาได้เหมือนกันนะครับตรงรับสำหรับคนที่อยากจะเจาะเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์ไปนะอ่ะโอเคครับไปดูในฝั่งหุ้นบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอ,อิฟนนซ์ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับหุ้นฮอตก็อัมมานะลิสซิง่งโอ้โหนี่ไงกำลังเป็นขาขึ้น ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับอามานาคงจํางินได้ดีสำหรับคนที่ตามไลฟ์มาทุกวันทุกวันตั้งแต่อามานะยังเป็นไซด์เวย์อยู่เลยนะล้วก็บอกให้จับตาดูอามานะใหด้ดีแล้วกันนะครับนะตัว FN ครับฝ่ายนาวใช่ไหมดีดแรง3วันติดครับแต่ธุรกิจเจ๋งจริงปะ่ะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวเอฟเอ็นไทยนะกูอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์เอฟเอ็นไทยกันได้เลยนะครับส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างก็ FN นี่แหละนะครับอ่าลงซะอย่างนั้นนะครับวอลุ่มออกครับ 10เท่านะครับนะลบไป0.72%ครับ AJ ครับวอลุ่มเข้าครับ9.72เท่าบวกไป7.18%ครับพรามครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ9.03เท่าบวกไป8%ครับชโยกรุ๊ปครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.54เท่าบวกไป4.52%แล้วก็อีออนธนาสินทรัพย์ครับวอลุ่มเข้าครับ5.53เท่าบวกไป11.86%ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีกว่าครับ ผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่334แล้วก็แน่นอนครับรางวัลน,นี้ยังคงได้กิฟต์วอชเชอร์ห้าบาทแล้วก็หนังสือแถมอีกเล่มหนึ่งก็คือตัว c e ลล์มาสเตนะครับนะก็ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลไปในวันนี้นะส่วนคนที่อยากได้รางวัลที่3 35ก็ไม่ยากเลยด้านล่างจะมีคอมเมนต์นะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form นะครับเข้าไปซับมิดลิงก์นั้นนะก็ถือว่าร่วมสนุกกันปัปที่เรียบร้อยทําออย่างนะครับสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ซับมิดลิงก์ที่ Google Form ครับผมนะอ่ะไปลองดูกันสักนิดหนึ่งครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวัันนนี้เป็ใครครรบ แล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับฟังก์ชัน f 9 s i s ครับผมนะครับ YouTube ครับ4463 s i s หมายเลข8 4ครับเดี๋ยวขอจดนะครับจะได้ไม่ต้องวนกลับมา s i s นะครับ s i s หมายเลข8 4นะครับต่อไปครับ ราชธานีลิสซิงครับ youtube ครับ3384ธานี31ครับธานีนะครับคนต่อไปครับบ้านปูครับ youtube ครับ7280บ้านปูหมายเลขก4ครับบ้านปูหมายเลขก4นะครับ คนต่อไปครับ JR มีคุณตัวนี้ด้วยหรอถ้ามีใช่ไหมเออนะครับถ้าไม่มีต้องถ้าไม่มีถ้าม,มีเออไม่ไม่คุณไม่ได้ครับ YouTube ครับ9412ครับ JR หมายเลข96ครับ JR นะครับหมายเลข96มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็ ถ้าไม่มีนะครับนะเราจะใช้หุ้นเจมาตแทนแล้วกันนะครับอ่าลอาติ๊กไปเลยนะถ้าผมไม่มี JR ผมจะผมจะทำหุ้นเจมาแทนแล้วกันนะอ่ะต่อไปครับตัวสุดท้ายคืออมตะนะครับนะอมตะแล้วก็ตัว V ใช่ไหมครับอมตะ V นะครับนะยูทูบเหมือนกันครับ0251ครับอมตะ V 101ครับโอเค เราได้เลข10ออกมาผมเอา1ิไปลบนะครับผมก็จะละน้อมแค่ทีเดียวพอเลยนะครับจับได้ใครก็คนนั้นเลยนะฟังก์ชัน F9 ครับ JR ah. ครับโอ้โหยนะครับนะขอสะแสดงความยินดีด้วยละกันนะ uh, ไม่ว่าหุ้นตัวนี้จะมีหรือไม่ก็ตามนะผมถือว่าค uh, ุณร่วมสนุกเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณ uh, ได้รางวัลแน่นอนนะครับนะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเออเท่าที่ครับวันจันทร์จะมีเจ้าที่ติดต่อไปห,หาคุณนะครับก็ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งละกันสำหรับหุ้นขอให้สอบถามหุ้น JR มานะอ่า ไปเริ่มต้นวางแผนกันดีกว่าทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใดๆอาจารย์ก็เลิกคอมเมนนะครับแนะนาว่าเราควรต้องมีหน้าจอนะครับเทรดเซตอัพของเรานะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะก็สำคัญสุดแหละเวลาดูวิเคราะห์หุ้นนะครับก็ต้องดูในฝั่งของทั้งฟัน d a เมนทัลแล้วก็ในตัวของเทคนิคนะครับฟันเดเมนทัลนะครับจะช่วยเราในเรื่องของการประเมินนะครับว่าเป็นหุ้นคุณภาพดีไหมนะครับแล้วก็เขาเนี่ย ทาธุรกิจอะไรอันนี้ช่วยดูได้นะครับไปเจาะลึกลงไปได้นะอยู่เซกเตอร์ไหนอะไรยังไงพวกนี้นะครับนะ่ะแล้วก็กําไรดีไหมแล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ยถูกแพงหรือเปล่าเนี่ยฟันดัมเบลท์จะพอมาประเมินตรงนี้ได้นะครับนะทำธุรกิจด้านไหนอะไรยังไงพวกนี้เนาะในเชิงของพื้นฐานของเขานะครับนะ่ะแต่ว่าในเชิงของตัวเทคนิคอนนะครับก็ไปช่วยดูในการหาจุดเข้านะครับนะซึ่งจุดเข้าเนี่ย อพอเราหาจุดเข้าได้แล้วเนี่ยเราจะประเมินนะครับริสกอรีวอร์ดได้นะครับนะพอคุณประเมินริสก r รีวอร์ดได้คุณจะรู้ว่ามันนี่มั e จ e ม t ที่ต้องไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นนะ่ะเท่าไหร่อะไรยังไงใน,นตัวเทนนิคจะช่วยคุณตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สำ,สำคัญสุดเลยถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีนะครับคุณก็สามารถจะวางแผนได้หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนั่งทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับคุณเป็นนั่งทุนที่เป็นสาย DCA ทยอยซื้อตอนลงหรือว่าเล่นแบบทยอยซื้อตอนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ่ะก็ได้หลากหลายเลยถ้าหุ้นดีนะครับนะ่ะแต่ถ้าเป็นหุ้นแย่นะครับก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับนะ่ะก็อาจจะเล่นกันชั่วครั้งชั่วคราวนะครับนะ่ะเผื่อเราจะอยู่ข้างในแล้วอยู่ยาวเลยนะครับคุณอยากจะ สร้างโอกาสให้กับตัวเองหรืออยากจะปิดโอกาสตัวเองก็เริ่มต้นจากการเลือกหุ้นดีไว้ก่อนนะครับเวลาเลือกหุ้นครับอันดับแรกก็ใส่ใจที่กาไรก่อนเลยเพราะกำไรเป็นด่านแรกนะครับในการประเมินนะครับแล้วค่อยไปดูเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วกําไรมันสแกนออกมาง่ายนะครับมาดูกําไรครับก็แนวตั้งกับแนนอนเทียบกันอย่างนี้นะครับแนวตั้งเรียกว่า Qon Q year ยนะครับแนนอนเรียกว่า QonQ ครับถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งการเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับ จากนั้นดูเทรนด์ของกาไรครับบางครั้งมาคราวที่เราเห็นกําไรอาจจะดีแค่อาจจะดีแค่ไตรมาสเดียวหรือแย่แค่ไตรมาสเดียวอันนี้เรียกว่าเทรนด์ของกําไรนะครับที่เป็นคาบันไดยอย่างนี้เนาะ,<ค>ะถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติเทรนด์กำไรลงแล้วราคาลงก็ปกติครับมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเขาเ้ขา2เงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ครับก็แสดงว่าหุ้นเนี่ยยิ่งขึ้นราคายิ่ง แพงหนักขึ้นเรื่อยๆส่วนยิ่งลงก็ยิ่งถูกหนักลงไปเรื่อยๆอีกนะครับนะคุณอยากทาอะไรกับหุ้นแพงอยากทำอะไรกับหุ้นถูกอันนี้ก็ไปวางแผนเพิ่มเติมเอาเองนะครับจากนั้นก็ดูในเรื่องของการปันผลครับอย่างหุ้นตัวนี้อะไรก็ไม่รู้แหละเขาไม่ได้แจกจ่ายปันผลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีการก็การก็จะขยับขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับต่อไปครับก็ดูในเรื่องของความถูกแพงนะครับในการประเมินราคาถูกแพงก็จะมีอยู่หลากหลายโมเดลนะครับซึ่งอีฟินก็จะใช้อยู่2โมเดลหลักๆซึ่ง โมเดลที่ใช้ก็คือ PE กับ P/B นะครับเวลาดูก็ดูแท่งไหนสูงสุดนั่นแหละคือราคาเหมาะสมของเขาครับถ้าตัวนี้ last PE สูงกว่าแสดงว่าเริ่มแพงอ่ะถ้า last PE ต่ำกว่าก็แสดงว่าราคายังคงถูกอยู่ครับจากนั้นก็ไปดูแนวรับแนวต้านครับของถูกแนวรับควรต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านควรต้องต้านอยู่ครับถ้าผิดแผกไปจากนี้ก็แปลว่าอะไรครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงก็ไปหาจังหวะเพิ่มเติมเอานะครับมาดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้อง จดทีเดียวนะครับจะไม่ต้องสลับไปสลับมาขอโทษทีนะครับนะเพราะว่าหน้าจอผมเนี่ยเยมื่อกี้ผมก็ขออมนะน,นะครับนะเมื่อกี้ผมด้วยคำที่เราเนี่ยวันนี้ใช้จอเดียวนะอ,อมันก็เลยต้องจดักน,นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทุกคนจะลำคาญขยับไปขยับมาขออนุญาตจดนี้เส่กันครับอ่ะโอเคครับ มาเริ่มต้นกันที่หุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้นะครับนะก็คือหุ้นอมนะลิสซิงครับ <c oughs> อมนะก็ขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับนะใครฟังไลฟ์อมนะเมื่อประมาณสักอสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่น่าเกินนี้นะครับก็น่าจะ ยิ้มแย้มกันไปนะครับหุ้นอมนะเองนะครับเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีนะครับเราคุยกันมาแล้วนะครับจำได้เนาะกำไรเขาเติบโตขึ้นนะครับ QNQ o อย่า Q o n q y อย่างสม่ำเสมอนะครับจากของเดิมนะครับก็กำไรอยู่ที่68ล้านนะครับตอนนี้ก็กำไรเป็นกำไรเป็น75ล้านนะครับเทียบกับไตรมาส3ของปีที่แล้วนะครับก็กำไรเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าราคาเขาเป็นไซด์เวย์จำได้ไม่เอ่ยนะเทปก่อนที่บอกว่าราคายังเป็นไซด์เวย์อยู่เลยแต่ว่ากำไรเขาดีขึ้นนะระวังเขาอาจจะเป็นเหมือน JKN ต่อไปนะครับนะก็ก็ได้เป็นสมใจนะครับนะหุ้นนี้ก็ขยับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปันผลประมาณสัก3.3%เครับเ <_ s up> ทียบกับราคาณปัจจุบันครับนะตัวนี้ก็พีเออยู่ที่ราวๆสัก13เท่ายังคงถูกอยู่เลยขนาดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าราคาเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าครับงนั้น13เท่าเนี่ยเรียกว่าราคายังไม่แพงเกินไปนักสำหรับหุ้นอมนะลิงซิงนะครับก็เบรกคู่สมมาตรขึ้นไปได้แล้วอันนี้จะต้องวางแผนใหม่แล้วนะครับก็ต้องตีใหม่เลย นะครับรูปนี้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับนะตรงนี้นะครับ โอเคด่านแรกนะครับของตัวอัมนะลิซซิงเนี่ยก็โซนรับแนวต้านนะครับนะถ้าตีตามคู่สมมาตรขึ้นไปนะครับนะก็จะอยู่ที่ราวๆสัก 3บาท98นะครับถึง4บาท20อันนี้ก็เป็นไฮโดเดิมในอดีตสามารถมาประเมินในระดับต้านได้แล้วก็จะมี3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับซึ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยืนอยู่ใน3เส้นนี่แหละยังไม่ได้เบรกเอาขึ้นไปด้านบนนะครับนะวัดเลยที่เบรกก็แสดงว่าพร้อมแหละที่จะขึ้นไปเล่นโซนด้านบนอย่างนี้นะครับนะอย่างไรก็ตามครับเข้ามาในโซนนี้แล้วอย่าหลุดโซนนี้แล้วกันนั่นแปลว่า3บาท44คือแนวรับสําคัญรอบนี้ของหุ้นอามานะลีสซิ่งครับก็เอาจะช่วยเหมือนกัน ไปต่อกันที่ FN ครับ Final ใช่ไหมครับ FN Factory นะครับนะขอโทษทีนะครับนะ Outlet นะครับนะก็กำไรครับไตรมาสาปี63ครับกำไรดีขึ้นนะครับจาก2ล้านกว่ากว่านะครับเป็น4ล้านกว่ากว่านะครับ หุ้นตัวนี้นะครับนะก็ก,กําไรแล้วก็เป็นไซด์เว์ออกข้างแล้วกันนะครับราคาเองก็ช่วงหลังนะครับเริ่มยกตัวยกหายสูงขึ้นได้เรื่อยเออือมีอะไรที่น่าสนใจอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าโควิดนะครับอาจจะออมีวัคซีนมีอะไรเงี้ยครับนะั้นคนอาจจะเริ่มมาช้อปปิ้งเอาเลยกันมากขึ้นนะครับนะราคาก็เริ่มไม่ทำโลใหม่ละสำหรับหุ้นตัวนี้นะปันผลประมาณสัก0.2%เทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับ หุ้นตัวนี้อยู่กลุ่มคอมเมอร์สนะครับ PE 2 0 0กว่าเท่านะครับอยู่ประมาณสักแท่งแถวๆนี้นะครับ237 240นะครับงั้นถามว่าแพงไหมครับตอบคือแพงแน่นอนนะครับเพราะว่า p เหมาะสมอยู่ประมาณสัก40ไม่เกิน60เท่าเท่านั้นเองงั้นหุ้นไฟราน์นก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรค่อนข้างที่จะเอ้ยจ้าทีครับราคาค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันแต่ถ้าดูในมุมของเทคนิคอลแล้วนะครับเหมือนอยากจะอยากเบรกนะครับเราไม่ได้ปรับอะไรในหุ้นไฟน์นาวอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นคู่สมมาตรแต่ละโซนนี้ วอลลุ่มมันได้ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าแท่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นแท่งแดงนะครับนะคือถ้าวอลลุ่มโดดเด่นแท่งก็ต้องเป็นแท่งเขียวด้วยนะครับงั้นก็การขึ้นชนคู่สมมาตรครั้งที่1ที่2ที่3และที่4เนี่ยแล้วยังไม่สามารถผ่านได้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับการทะลุ1บาท44ขึ้นไปถึงจะปลดล็อกสัญญาณความน่ากังวลนี่ออกไปได้ก็ต้องทะลุ1บาท44แล้วก็เช่นเดียวกันครับการย้อนกลับมาเทรดต่ำกว่า1 49็เป็นอะไรที่ เรียกว่าเอ๊ะอาจจะจะพักตัวสักสั้นๆก่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับนะก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นโลเดิมไฮเดิมในอดีตสามารถประเมินนะครับแนวรับแนว,แนวต้านได้นะครับตัวนี้เนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางอยู่ในโซนนี้ที่มันมาไซ์เว์หนักๆในนี้นะครับก่อนที่จะเบรกขึ้นด้านบนได้แต่ละรอบสำหรับหุ้น FN Factory จะเรียกไฟนารอีกแล้วนะครับนะอ่ะตัวต่อไปครับ AJ นะครับ AJ หุ้น aj plus ครับประกาศออกมาตัวกำไรไตรมาส3ปี63ครับกำไรดีขึ้นนะครับจากของเดิมขาดทุน12ล้านนะครับเป็นกำไร161ล้านนะครับนะโอ้นะครับกลุ่มที่เป็นแพคเกจจิ้งนี่กำไรดีเหลือเกินช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับนะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มนะครับมีการส่งของผ่านนู่นผ่านนี่นะครับนะมากันหมดเลยนะครับกลุ่มพวกแพคเกจจิ้งก็เลย รับซับไปเต็ม,ตมๆกำไรก็เริ่มดีนะครับปันผลออกมาสัก1%กว่าๆครับเทียบกับราคาใน,นปัจจุบันนะครับ a j p a พาตัวนี้นะครับก็พีสิบสามเท่าเท่านั้นเองขนาดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะยังแค่13เท่าเพราะเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าครับงั้นก็จัดว่าอยู่ในาราคายัางไม่ได้แพงนะครับนะงั้นก็คู่สมมาตรตอนนี้นะครับขึ้นชนมาแล้วสครั้งครั้งที่หครั้งที่ส ครั้งสองเนี่ยนะแล้วก็ครั้งสามคือตรงนี้ครับแต่ว่าครั้งสามเนี่ยโอ้โหสอแววว่าอยากจะผ่านให้ได้นะคือประมาณสักสิบเก้าบาทห้าสิบก็สำหรับหุ้น AJ Plus นะครับผ่านได้จะเป็นการทำลายใหม่ของเขารอบนี้เพื่อจะยกตัวไปได้ในกรอบถัดไปนะครับก็เอาช่วยแล้วกันสำหรับหุ้น AJ Plus ให้ผ่านประมาณสักสิบเก้าบาทห้าสิบขึ้นไปตรงนั้นได้นะครับนะอ่ะโอเคใช่หรือเปล่าแป๊บนึงนะครับขอซูมหน่อยพอดีจอนี้มันจะจอเล็กหน่อยนะครับอ่าโทษทีครับ แนวต้านที่บริเวณ19.5ถึง20บาทนะครับกลมๆนะครับนะสำหรับหุ้น AJ Plus นะครับนะก็รุนแรงทลุขึ้นไปได้นะครับก็อาจะช่วยเหมือนกันนะครับต่อไปครับหุ้นพรามนะครับนะหุ้นพรามไม่เคยทำครับเออพรามไม่เคยทำก็ทำซะเลยนะครับ พรามโลดพาวเวอร์นะครับนะหุ้นพรามครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมากําไรครับไตรมาสสปี6กครับก็ดรอปลงนะครับจากของเดิมกําไร242ล้านนะครับเป็นกําไร77ล้านนะครับจริงหุ้นตัวนี้อยู่ในฝั่งของเทอร์นาลาวถ้าเราสังเกตดูให้ดีกําไรเขาดีมาอ่าเล็กขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีดรอปลงในไตรมาสนี้บ้างนั้นถ้าเกิดไตรมาสหน้าเขาทํากําไรดีขึ้นมาก็แสดงว่าเขาเขาแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วนะครับหุ้นพรามเป็นหุ้นที่ เหมือนเป็นโฮลดิ้งนะครับในกลุ่มโรงไฟฟ้าคล้ายๆกับ SSP ีนะครับพี่ใหญ่ซึ่ง SSP เนี่ยไปแล้วนะครับ SSP ก็เป็นหุ้นที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันแรกที่เบรกขึ้นมานะครับเสริมสร้าง power ก็ไปแล้วนะครับหุ้นพรามนี่ก็เป็นน้องๆนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นโฮลดิ้งเหมือนกันนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าแต่ว่าผลไม่ได้แจกผลนะครับกราฟราคาเองก็จริงก็ขยับขึ้นเหมือนกันแหละก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าพี่ใหญ่เท่าไหร่นักแต่เพียงแต่ว่าขึ้นมาก่อน คือ SSP อ่ะขึ้นมาทีหลังแต่ตอนขึ้นล้วไปเลยพราม์เนี่ยมาก่อนนะครับพราม์เนี่ยมาก่อนนะครับแล้วตอนที่ s s p ขึ้นเนี่ยเขาก็ไซด์เวย์ออกข้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับจะมาสลับและเออสองตัวนี้ก็แบ่งกันเล่นนะครับนะเดี๋ยวก็ไปเล่นพราม์บ้างเล่น SSP บ้างตอนนี้กลับมาเล่นพรามอีกแล้วนะครับนะก็เออ PE เท่าไหร่ครับหุ้นพราม์นะครับสาเท่านะตัวนี้จะแพงนะครับเพราะว่าราคาเหมาะสมก็คือไม่เกิน14เท่านะครับสาเท่าอยู่ตรงนี้นะครับ นันก็แพงมาหนึ่งเท่าตัวแล้วอยู่ในกลุ่ม Energy นะครับแต่ว่าวอลลุ่มวันนี้เป็นวอลลุ่มที่เรียกว่าวอลลุ่มแซงซ้ายนะครับสังเกตดูนะครับวอลลุ่มแซงซ้ายนี่ครับแสดงว่าเจ้ามือเนี่ยพร้อมและรอบใหม่นะครับนะอันนี้เราคุยกันมาตลอดว่าถ้าสังเกตดูถ้าเห็นวอลลุ่มแน่นๆหนักๆอย่างนี้นะครับก็ก็เตรียมอยาให้ทาอยาให้หลุดโลเดิมอยาให้หลุดฐานเดิมนะครับนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับรูปนี้เราไม่เคยทำนะครับงั้นเราก็ต้องมาเริ่ม เริ่มต้นวางแผนทำกันนะครับรูปนี้มีแคนดิเดตอยู่3าํตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับในการวัดเป้าหมายนะครับนะแต่ก็เลือกตรงนี้แล้วกันนะครับนะ่าก็เป๊ะนะครับโป๊ะเลยนะครับตรงนี้นะขึ้นชนด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างนะครับนะงั้นก็จะได้คู่สมมาตรออกมาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเออนะครับน่าจะใกล้ๆก,กันนิดหนึ่งจริงๆต้องวัดแหละบางทีอาจารย์ก็ขี้เกียจนะครับก็จะเลยนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันกินไม่ถึงเนาะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับนะเมื่อกี้มันเกินหน่อยหนึ่งนะอ่ะ ก็ตรงนี้เรียกว่าโซนคู่สมมาตรนะครับนะแล้วก็ลงมาถึงแนวรับคู่สมมาตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นชนแนวต้านครั้งแรกไม่ผ่านนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาที่แนวรับทันทีนะครับแล้วก็สังเกตดูว,ว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางเนี่ยขึ้นไปแต่ละครั้งก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับไม่ผ่านเหมือนกันแล้วรอบนี้ผ่านแล้วจริงๆจะบอกว่าผ่านแล้วก็ยังไม่ใช่ว่ะเพราะว่ามันปิดเป็นแท่งโดจิแล้วมันปิดตำแหน่ง54ตังค์พอดีเป๊ะนั่นแปลว่าอะไรครับการจะผ่านได้ต้องทะลุ54ตขึ้นไปให้้ไดม ก็จะเป็นไฮตรงนี้ด้วยงั้นถ้าวันเลยคุณเห็นว่าหุ้นพราีม์ทะลุ54ให้ต55ตังค์ขึ้นไปได้ปิดได้55ตังค์ขึ้นไปก็แสดงว่าโอเคละเขาพร้อมแล้วสำหรับการคัมแบ็กในรอบนี้นะครับแล้วก็ดูว่าจะสามารถทํำไฮใหม่ที่เคยทําเอาไว้ในอดีตได้ไหมเหมือนกับตัว SSP ที่ไปแล้วในช่วงนี้นะสำหรับหุ้นพรามครับผมนะไปต่อกันที่ชโยกรุ๊ปครับ หุ้นชะโยกรุปครับเป็นหุ้นในกลุ่มติดตามทวงนี้นะครับนะเหมือนพวกแบมเหมือนพวก JMT นะครับตัวนี้ก็ประกาศออกมากำไรเนี่ย32ล้านนะครับนะจากของเดิม30ล้านก็ถือว่ากำไรเขาดีขึ้นนะครับนะก็เรียกได้ว่าหุ้นนี้กำไรค่อนข้างที่จะอ,อ,อยู่ในฝั่งขึ้นกำไรค่อนข้างดีอะ่ะกลุ่มตามทงนี้กำไรดีกันหมดแหละนะแต่ว่า ราคาเนี่ยบางตัวก็อาจจะแพงบางตัวอาจจะถูกนะครับก็ต้องดูนิดนึงอย่างตัวชโยเนี่ยนะเห็นว่ากําไรดีก็ตามครับแต่ว่า PE ก็ไม่ได้คิเล่คิเล่เหมายความว่าแพงนะ41เท่านะครับนะเพราะว่าราคาเหมาะสมอยู่มันสัก 27- 28เท่าเท่านั้นเองนะครับงั้นก็ตัวเนี้ยก็ถือว่ากําไรดีจริงแต่ว่าต้องดีให้มากก่อนนี้ครับมันถึงจะสามารถไล่ช่วงราคาที่นั่นที่ดรอปลงมาได้แต่ว่าในเชิงเทคนิคค่อนข้างจะสังเกตดีว่าเขาก็ล้อไปตามกู้สมมาตรของเรานั่นแหละนะครับลงมาย่า นะครับแล้วก็ไม่หลุดย่ำหนึ่งย่ำสองย่ำสาม 3, นะครับไม่หลุดตอนนี้ก็เริ่มยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆได้วัดเลยที่ขึ้นมาเทรดใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึง่งกลางแสดงว่าเขาพยายามจะลบภาพโมเมนตัมขาลงออกไปนะั่นแปลว่า8บาท40ครับถ้าขึ้นไปปิดสูงกัาตัวนี้ได้เนะี่ยแสดงว่าโมเมนตัมเขาจะเริ่มอยู่ในฝั่งบวกแล้วนะครับหุ้นชโยกรุ๊ปนะครับก็เอาจจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับต่อไปครับอีออนธนาสินทรัพย์ครับ อีออนครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมาครับกำไรไตรมาส2ปี64นะครับนะกำไรดีขึ้นนะครับจาก942ล้านเป็น966ล้านอยู่กลุ่มไฟแนนเชียลเหมือนกันเห็นไหมครับไฟแนนเชียลมากันทั้งแผงจริงครับนะ่ะ e อีออนก็เป็นหนึ่งในนั้นก็วิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะเป็นไม้เดียวยาวเลยนะครับเหมือนพวกทิสโก้อะไรเงี้ยส่งเดียวกันเลยวิ่งแล้วไม่หยุดเลยนะครับนะก็ตัวนี้กําไรค่อนข้างที่จะ ดีมาก่อนหน้าดีมาตลอดแล้วก็มาดรอปลงช่วงโควิดแล้วก็ทำท่าจะฟื้นละเริ่มกำไรเริ่มจะฟื้นละนะครับนะก็คือพูดง่ายๆคือเขาแก้ปัญหาได้แล้วอ่ะดรอปแค่ไตรมาสเดียวแล้วเขาก็ฟื้นคืนได้อย่างทันทีนะครับก็เรียกว่าผู้บริหารก็ใส่ใจนะครับในเรื่องของกำไรนะครับนะก็ปันผลก็มาสัก2.8เทียบกับราคาณปัจจุบันครับตัวนี้อยู่กลุ่มฟ i น a n นเชียลนะครับ PE อยู่ที่13เท่าเท่านั้นเองแต่13เท่าถือว่าแพงก็ตอบคือแพงนะเพราะว่าตัวนี้สมัยก่อนเทเทกันแค่ ก็ต้องก็ต้องอต้องปรับกันนินึ่แหละเพราะหลังๆ PE จะมาเทรดถูกงกั้ก็ก็คงลําบากอันนี้ก็วิ่งตามโซนไล่ไปเรื่อยเนาะขยับโซนแล้วขยับไปเรื่อยนะครับตามแผนเลยนะครับนะก็ใครที่มีเทมเพลตนี้อยู่แล้วในมือก็สบายๆชิวๆไปก็จะรู้ว่า,าทะลุนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับงั้นก็ขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าลงแล้วกันนะครับร้อยเก้าสิบห้าบาทแถวนี้นะครับคือแนวรับสําคัญของหุ้นอีออนนะครับสำหรับตัวนี้นะวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มที่แสงซ้ายเหมือนกัน เห็นไหมว่มารุ่มวันนี้ขึ้นมาพร้อมวอลรุ่มเลยนะแสดงว่าอะไรครับเจ้ามือก็พร้อมอีกแล้วเหมือนกันนะครับงั้นก็แนวรับสําคัญก็195บาทแ,แถวนี้นะครับก็เอาจะช่วยอีออนด้วยอีกเช่นเดียวกันครับไปต่อกันที่ SIS ครับหุ้นนี้ก็จะเป็นในกลุ่มดิสติบิวเตอร์นะครับพวกสินค้า ICT ต่างๆนะครับนะ SIS เองก็ ประกาศออกมากำไรไตรมาส3ปี63ครับกำไรดีขึ้นครับจาก98ล้านนะครับเป็น153ล้านนะสินค้าพวกกลุ่มนี้ก็ขายดิบขายดีครับกลุ่ม ICT นี่ถ้าเป็นกลุ่มดิสติบิวเตอร์ขายด,ดีแต่ว่าเซกเตอร์ ICT เนี่ยกลับไม่ไปครับเพราะว่าไปทวงด้วยตัวใหญ่ๆอย่างพวกาสามาสามตัวใหญ่ๆนะ กำไรเขาดีมาตลอดต่อเนื่องนะสำหรับหุ้น SIS นะครับนะก็ลงมาก็ลงไม่นานลงมาก็มีคนอยากได้นะครับของกาดีนะดดบิเดนก็มาสัก3%กว่าๆเทียบกับราคาณนะปัจจุบันหุ้นตัวนี้เรียกว่าใครใครลงแล้วอยากได้ก็ก็สบายไปอันนี้ p E 1 1เท่านะครับเริ่มเ,เรียกว่ากลางๆแล้วกันยังไม่ถือว่าแพงนะครับเพราะว่าส10เท่า11เท่าไม่ได้ขี้เละกันไปนะักแต่เชินนี้ที่เขาเองต้องทะลุเส้นฟ้าขึ้นไปก่อนครับอันนี้ถึงจะเรียกว่า พร้อมและสำหรับรอบใหม่การถ้าหลุดโซนนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่สัญญาณ pullback ขึ้นไปต้องห้ามผ่านอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ผ่านขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนี่คือตัวถูกต้องตามหลักที่นี่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นมาเมาื่อไหร่แสดงว่ารอบใหม่เข้ามาแล้วงั้น19บาท50าทคือตัวบ่งบอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาเล่นรอบใหม่แล้วหรือยังสำหรับหุ้น SIS นะครับราชธานีลิสซิ่งนะครับนะก็น่าจะไ i แนนเชียลมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ครับ นาคานิลลิซิ่งครับก็กลุ่มพันธบัตรนั่นแหละนะครับกับกำไรก็จากของเดิม472 74ครับเป็น472ครับกำไรดรอปลงไปเล็กน้อยนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นการดรอปเล็กน้อยที่แบบว่าเป็นการดรอปต่อเนื่องอ่ะสามใจมาแล้วนะครับในช่วงโควิดเขายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดรอปหนักนะอย่าง472 474เลยพวกนี้มันมันห่างกันแค่2ล้านเองแต่ว่าราคาเนี่ยก็เริ่มไปตามสปอตไลท์ที่มาจับเซกเตอร์ เซกเตอร์ฟินแลนเชียลทั้งกลุ่มนะครับก็เลยทำให้ยกแผงกันมานะครับนะก็ปันผลมาสัก5%ครับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะปันผลแรงอยู่แล้วทั้งกลุ่มนะครับ P 1 2เท่านะครับเขาแพงไหมคบตอบคือกลางๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมาะสมก็10เท่า11เท่านั่นแหละงั้นก็กลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปนักอยู่กลางๆราคาก็ขึ้นชนไฮเดิมนะครับบริเวณ4บาท14่ตังค์การเบรกขึ้นไม่ได้จะยกกรอบขึ้นมปเล่นในโซนด้านบนใหม่นะครับก็จับตาแล้วกันเวลาเบรก แนวต้านอย่างนี้มันมักจะไม่ได้เบรกแบบเบาๆนะครับนะมันเป็นแนวต้านที่สําคัญที่แข็งแรงเวลาเบรกมันมักจะไปที่แบบแท่งเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นลองจับตาดูซิหนึ่งสำหรับหุ้นราชธานีดิวซิ่งว่าจะสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้หรือไม่ครับผมไปต่อกันที่บ้านปูครับบ้านปูก็ขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับนะ เลียงเรียง,เ,ยงเคียงเคียงนะครับนะ้ามากันหมดยกแผงนะครับนะ้าถึงแม้ว่ากําไรเองจะยังแย่อยู่นะครับจากของเดิมขาดทุน105ล้านนะครับเป็นขาดทุน516ล้านนะครับแต่หุ้นบ้านปูเองก็เรียกว่าสปอตไลท์ก็จับมาอย่างยาวนานนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหุ้นที่คนช่วงหนึ่งไม่เอาอะนะครับแต่ตอนนี้เงินมันมา <laughs> เงินมันมามันก็ต้อง ก็ต้องพลิกความรู้สึกของคนนะครับนะออก็ต้องหาเดี๋ยวก็ต้องมีข่าวเลยมาซัพพอร์ตแหละแต่ว่าก่อนที่ข่าวมาราคาก็ขึ้นไปเรื่อยแล้วนะครับนะตัวนี้ปันผลปนระมาณสักหกเปอร์เซ็นเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับกำไรยังไม่ฟื้นนะครับแต่ราคาไปแรงนั่นแปลว่า P/E จะแพงได้นะสังเกตดูว่า P/E ดูไม่ได้แสดงว่ายังล้างขาดทุนไม่หมดเลยนะครับต้องดูเป็น P/B b แทนนะครับถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีก็ต้องถือว่าไม่แพงครับเพราะว่าเหมาะสมประมาณสักหนึ่งเท่างั้นมันต่ำบุกอยูนะ่ตอนนี้นะครับแม้ว จาก5บาทเป็น10บาทเนี่ยสิบเอ็ดบาทเนี่ยยังต่ำบุกอยู่เลยนะครับนะงั้นก็ไล่ไปตามคู่สมมติต่างๆที่เราวงไว้ให้นะครับนะครับรับอยู่ครับขึ้นไปนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นนี้เบรกขึ้นไปโซนใหม่เบรกขึ้นไปแล้วเล่นโซนใหม่งั้นในรอบสำคัญก็อยู่ที่11บาทถึง10บาทในรอบนี้สำหรับหุ้นบ้านปูนะครับนะก็ไล่ไปตามโซนต่างๆก็เป็นไฮเดิมโลเดิมในอดีตนะครับสามารถประเมินนรับต้านได้นะ JR ครับมีครับเออ โอ้ยนะครับมันเพิ่งเข้ามาไม่นานเนาะเออ J r W นะครับนะ J r W นะครับเออ่เข้ามาไม่นานก็เลยไม่มีกำไรให้เราดูนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยงั้นก็เทคนิคเขเพียวๆเลยแล้วกันนะครับด้วยความที่แท่งเทียนยังไม่เยอะมากก็อาจจะใช้60นาทีนะครับหรือ30นาทีก็ได้นะครับนะหุ้ตนตัวนี้ก็น่าจะต้อง30นาทีไหมเพราะว่ามันแท่งมันน้อยจริงโอเคครับเราอาจ จะเริ่มเห็นนะครับว่าราคาหุ้นของ JR ครับเคยทำโลของเดิมไว้ตอนที่เข้ามาตอนแรกสังเกตไหมครับแล้วก็ไล่หายขึ้นไปจากนั้นหลุดหลุดลงมานะครับแนวนี้จะเป็นเรียกว่าสัญญาณโอเวอร์แลบนะครับเราเราไม่ควรจะเห็นมันผ่านขึ้นไปได้นะครับถ้ามันผ่านขึ้นไป่ได้แปว่ามัน,ม,นมันเป็นรอบใหม่ของเขาดงนั้นคุณจะสามารถมาร์กนะครับโซนเดิมมาไว้ตรงนี้นะครับนะเป็นโซนคู่สมมาตรแนวรับหลักถ้ามันเป็นสัญญาณรีวิวซอจริง ความเสี่ยงของคุณก็คือ7บาท3 0บถึง6บาท90นะครับนะั้นก็ถ้าัาญ,ญารย์เรียกว่าเท่านี้ซักเซตต้องห้ามทำโลใหม่งั้นคุณก็ต้องมาร์คความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้นะครับว่า7บาท3 0บถึง6บาท90คือริสหรือความเสี่ยงของคุณในรอบนี้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยยังไม่ต้องหาก็ได้นะเพราะว่ามันยังพึ่งฟอร์มตัวไปยังไม่มีอะไรที่เรา,เ,าเห็นชัดนักนะครับแต่ถ้าจะวาดก็ไม่ยากนะครับก็วาดคู่สมมาตรไปแต่ว่าเราจะรู้สึกว่า,ามันก็ใกล้กันมากนะอาจารย์ กรอบมันแค่ไม่เดียวเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะวาดก็ประมาณนี้แหละนะอ่ะงั้นก็ไหนๆก็วาดแล้วเอาสามเส้นไปด้วยแล้วกันอ่ะตรงนี้นะงั้นหลักๆเลยนะครับถ้าคุณเห็น JR นะครับเข้ามาเทรดใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึง่งกลางหรือ3เส้นเนี้ยคุณจะพบว่า JR เนี่ยเขามีความพร้อมแล้วที่อยากจะเข้าไปเล่นโซนด้านบนนะประมาณสัก7บาท55คือแนวะต้านสำคัญรอบนี้ของหุ้น JR ครับผม ไปต่อกันที่อมตะวนะครับนะมีไหมตัวนี้ไม่เคยทำเนาะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานเหมือนกันไหมเออมันก็เลยมีแท่งเทียนไม่มากใช่ไหมเออ,เอ,อตัวนี้ครับกําไรครับก็อดจะมีนานแล้วนี่ว่าทำไมการาฟมันไมอ่อ๋อยู่ในกลุ่มพก อยู่ในกลุ่มพวกพอปาร์ตี้นะครับพวกกองหลีดอะไรพวกนี้ไหม,มถ้ากองหลีดไปจะดู PE ไม่ได้เราไปดูดิก็ไม่น่าใช่นะครับนะอ่ะโอเคครับคุณนรมตาวีครับประกาศออกมากำไรไตรมาส3ปี6กาครับกำไรดรอปลงเล็กน้อยครับจาก43ล้านเหลือ36ล้านครับคุณตัวน,นี้นะครับก็เรียกว่าค่อยๆไล่นะครับนะไล่ยกเลียงยกสูงยก ยกลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆจนจะทำไฮใหม่อยู่แล้วนะครับะจะทำไฮแล้วนี่ก็เป็นยกเป็นภาพขาขึ้นในรอบภาพใหญ่เลยนะครับตัวกำไรดรอลงเล็กน้อยครับสองไตมาาติดช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมากำไรเขาดีนะปันผลมาสักศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่า PE ค่อนข้างที่จะเหมือนจะพึ่งฟื้นอ่ะเขาเลยอยู่ที่72เท่าแต่ที่ผ่านมา P ค่อนข้างแพงนะเราไปดูเป็น PBB แทนดีกว่าไหมเพราะมันเลนส์มันห่างเหลือเกิน p พพก็มาสัก2เท่านะครับก็ไม่แพงครับเพราะว่าเหมาะสมประมาณสัก1.5ไม่เกิน2เท่าอยู่แล้วนะครับงั้นก็เป็นราคาที่ปกติครับก,กลางๆในเชิงของตัวเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีนะครับนะเดี๋ยวเรามาวาดคู่สมมาตรเลยแล้วกันนะครับรูปนี้ก็วาดไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้แล้วก็มีความพยายามจะเบรกขึ้นไปนะครับนะก็จริงๆรู้นม่ต้องมีแล้วมันเบรกขึ้นไปแล้วนะครับงั้นก็ถ้ามันเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แนวรับสําคัญนะครับของที่คุณขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รอบนี้ห้ามหลุดแล้วกันงั้นก็5 5 5ครับห้าบาทห้าสิบห้าตังค์คือแนวรับสําคัญรอบนี้ของคุณอมตะวีในการที่จะเบรกขึ้นไปแล้วเล่นโซนด้านบนแล้วก็ห้ามกลับมาทำหลุดโหลเดิมที่เคยทําไว้ในอดีตเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้น อมตาวีนะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านครับก็ถือว่าหุนะ้นน่าจะครบั่วแล้วแหละเรามาสรุปเซ็ตอินเด็กซ์ชนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนะก็เซ็ตอินเด็กซ์ครับก็แนวรับสำคัญในภาพใหญ่ๆประมาสัก1,450-1,430 คือแนวรับสําคัญในรอบนี้นะครับแบบใหญ่ๆหน่อยนะเออแบบกว้างๆหน่อยนะครับส่วนระยะสั้นๆเนี่ยออกข้างแล้วก็เป็นการออกข้างที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าผู้เล่นรายใหญ่ทั้งกองทุนทั้งต่างชาติก็พยายามทยอยเทโกฟิตอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณจะเริ่มเห็นเซตดีขึ้นก็ต่อเมื่อขึ้นไปเทรดสูงกว่า1495นะครับในช่วง11โมงเที่ยงครึ่งบ่าย3มือแท้งปิดแต่จะเอาแบบเดย์ถ้าคนแบบว่าเล่นแบบเดย์ก็คุณควรจะเห็นประมาณสัก1,500น้อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าสิ้นส แสดงว่าโอ้โหตลาดบ้านเราก็บูริกันต่อมกกลาก็จะเริ่มบูริกันต่อนะครับก็ตรงนี้แล้วกันสำหรับเซตนะส่วนตัวที่เป็นเซกเตอร์นะครับสามเซกเตอร์หลักสามเซกเตอร์รองมีอะไรบ้างครับเราให้มานานแล้วสามเซกเตอร์หลักคืออะไรบ้างครับแบงค์นะครับปิโตเคมีแล้วก็พลังงานนะครับสามกลุ่มนี้ยังคงหลีดตลาดมาในในรอบเดือนครึ่งที่ผ่านมาก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับส่วนสามเซกเตอร์รองนะครับพาวเวอร์พิสเองฟินแลนเชียลเองแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนเองนะครับก็ยังคงโอเคอยู่ไม่ได้คิดลุกเลอะไรมากนักแต่ใครที่อยากจะเห็นม้ามืด ที่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าทำท่าทำท,ท,ทางมาดีๆก็มีอะไรครับมีเดียนะครับแล้วก็ตัวสตีลนะครับนะก็ลองดูแล้วกันแล้วก็หุ้นเล็กๆเ,กเ,กเริ่มกลับมาเล่นในสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับก็อาจจะช่วยแล้วกันสำหรับเซตอินเด็กซ์เซสเตอร์ต,อต,อต่างๆเนาะก็ส่วนใครอยากเล่นเป็นอินเด็กซ์นะครับก็ไปดูที่เซต T S S I นะครับแล้วก็เซเทดีสองกลุ่มนี้ยังคงโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเซเทดีจะยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับนะก็อาจจะช่วยเซตอินเด็กซ์แล้วกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับพบกันในวันถััััดดไปคครรบบสสวี